สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงกระต่ายเงาจันทร์นะคะสำหรับนิยายเสียงเรื่องใหม่เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์นะคะชื่อซีรีส์ My Jingle Baby เรียกฉันนางตัวแสบเรื่องแน่ใจนะว่าไม่รักเป็นหนึ่งในซีรีส์นะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกซึ่งจะเป็นเรื่องราวของมาเชโอ คูธ ไทเลอร์เป็นดาราดังระดับโลกกับนางหนูเชอของเรานะคะหรือชานิสาเรื่องราวจะป่วนขนาดไหนนะคะและก็จะสนุกเข้มข้นอย่างไรเนี่ยยังไงกระต่ายเงาจันทร์และทีมงานขอฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะส่วนอีบุ๊กและออดิโอบุ๊กเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งจัดทำให้อยู่นะคะและสามารถพร้อมจำหน่ายเมื่อไหร่จะรีบมาแจ้งส่วนที่เป็นรูปเล่มนะคะทางกระต่ายเงาจันทร์ขออนุญาตรวบรวมให้ครบ3เรื่องก่อนนะคะแล้วจะทำการเปิดพีเล่มนะคะเพื่อที่จะสั่งจองเข้ามาเนาะเพราะว่ายังเหลืออีก2เรื่องในซีรีส์นี้นะคะสำหรับตอนนี้ถ้าใครพร้อมแล้วไปฟินจิกหมอนกันกับมาเชโอ คูธและหนูเชอได้เลยค่ะซีรีส์ My Jingle Baby เรียกฉันนางตัวแสบเรื่องแน่ใจนะว่าไม่รักตอนที่หนึ่งสีแดงมีแล้วไม่เอาดีกว่าสีขาวก็มีหลายตัวแต่ลูกไม้นี้ยังไม่เคยมีเลยอะเอามันก็ได้สีดำเต็มตู้ละใส่ของเก่าไปก่อนแล้วกันโอ้ยสีม่วงแบบนี้แก่ไปหน่อยข้ามไปเอาแบบเรียบๆบ้างดีกว่าแต่ทรงไม่ค่อยสวยเลยอะบนชั้น3แผนกชุดชั้นในสตรีห้างสรรพสินค้าชั้นนำใจกลางเมืองหญิงสาวในชุดเสื้อยืดตัวโคลงแขนยาวกางเกงยีนขาสั้นกุดเสมอขอบเสื้อที่ปิดแก้มสะโพกลงมาเพียงเล็กน้อยยืนบนรองเท้าผ้าใบสีขาวเลือกชุดชั้นในอย่างใคร่ควรหนักหัวคิ้วขมวดเข้าหากันพางบ่นคุยกับตัวเองขออนุญาตค่ะคุณผู้หญิงให้ดิฉันช่วยแนะนำไหมคะได้ค่ะดีเลยเธอตอบรับคำทันทีเมื่อพนักงานวัย30คันอาสาช่วยเหลือคือเธออยากได้แนวชั้นในแบบทีแบ็กตัดกับสีผิวเลยค่ะแต่ว่าไม่เอาสีแดงนะคะพอดีไม่ค่อยโฉลกนะคะใส่แล้วยอดวิวไม่ค่อยเยอะเธอแจ้งความต้องการของตัวเองกับหญิงพนักงานซึ่งยืนยิ้มเต็มใจบริการอยู่ด้านข้างอย่างนั้นดิฉันขอแนะนำเป็นคอลเลกชันใหม่ของเราในตอนนี้ค่ะเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดใส่แล้วดูเซ็กซี่ยิ่งผิวคุณลูกค้าขาวแบบนี้เนี่ยใส่ออกมาเนี่ยต้องสวยเด่นแน่นอนค่ะอย่างนั้นล่ะคะลองเอามาก็ได้ค่ะไซส์คับ D75 นะคะส่วนทีแบ็กไซส์ S ค่ะพนักงานหันหยิบชุดชั้นในลูกไม้รุ่นใหม่ล่าสุด
ของแบรนด์ตามขนาดที่หญิงสาวแจ้งและยื่นส่งให้ลูกค้าสาวเดินเข้าไปลองในห้องนานกว่า20นาทีเพราะชุดซึ่งเธอเลือกเอาไว้นั้นมีจำนวนร่วม10ชุดได้เอาหมดนี้เลยค่ะหญิงสาวส่งชุดทั้งหมดให้กับพนักงานได้ค่ะคุณผู้หญิงชำระเป็นเงินสดหรือว่าเป็นบัตรเครดิตดีคะแบบไหนมีส่วนลดคะถ้าชำระเป็นบัตรเครดิตในเครือของทางห้างจะลดเพิ่มอีก 5% ค่ะแล้วถ้าไม่มีบัตรเครดิตในเครือล่ะคะบัตรอื่นลดได้ไหมคะจะมีบัตรเครดิตชวากับเป็นของค่ายอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการไม่ได้ลดค่ะแต่ถ้ามีบัตรสะสมแต้มเลด1 point ก็สามารถนำคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดได้นะคะอย่างนั้นเธอมีค่ะเธอรีบหยิบบัตรสมาชิกยื่นส่งให้กับพนักงานเพื่อตรวจสอบยอดคะแนนในบัตรที่สามารถนำมาใช้ได้คุณผู้หญิงคะในบัตรนี้มีแต้มสะสมทั้งหมด 15,000 คะแนนถ้าแลกเป็นส่วนลดเนี่ยจะลดได้ 1,875 บาทค่ะคุณผู้หญิงจะแลกทั้งหมดเลยไหมคะค่ะแลกทั้งหมดเลยเธอต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่คะยอดค่าสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 13,260 บาทถ้าหักส่วนลดจะเหลืออยู่ที่ 11,385 บาทค่ะพนักงานแจ้งตัวเลขสรุปไปหญิงสาวหยิบบัตรเครดิตยื่นส่งให้อย่างไม่คิดมากให้เสียเวลาระหว่างยืนรอเสียงวิดีโอคอลมือถือของเธอดังขึ้นหญิงสาวหยิบขึ้นจากกระเป๋าสะพายเห็นชื่อบนหน้าจอจึงกดรับสายภาพหน้าจอคือเพื่อนสาวคนสนิทของเธอ Hi ว่าไงแกตื่นแล้วเหรอเธอยกโทรศัพท์ชูขึ้นเพื่อให้เห็นหน้าชัดเจนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวตอนนี้ปวดหัวใช่ไหมเมื่อคืนฉันกลับห้องยังไงวะเชอผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ว่าลากแกกลับไปเชี่ยพูดจริงมะเนี่ยคนในสายตาเบิกกว้างแทบถลนออกมานอกเบาเมื่อได้ยินล้อเล่นเมาไม่สงวนทรงขนาดนั้นผู้ชายที่ไหนจะกล้าเข้าใกล้แกอีบ้าแล้วนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่สยามมาซื้อชุดใหม่จะเอาไปถ่ายเซ็ตต้อนรับเดือนมิถุนาสักหน่อยหญิงสาวใบหน้าประดับยิ้มจนสุดมุมปากเฮ้ออีนังเชอเครื่องในกับบิกินี่แกเนี่ยมันล้นตู้ขนาดนั้นจะต้องซื้ออีกเหรอวะต้องซื้อสิหญิงสาวตอบเพื่อนเสียงสูงปรี๊ดตัวเก่าน่ะใส่ถ่ายซ้ำเกินสองครั้งแฟนๆก็จำได้แล้วแล้วนี่จะกลับคอนโดเลยไหมเนี่ยขอโทษค่ะชุดของคุณผู้หญิงได้แล้วค่ะรบกวนเซ็นสลิปให้ดิฉันตรงนี้นะคะเธอพักจากเพื่อนครู่หนึ่งเพื่อหันไปรับสินค้าเรียบร้อยค่ะโอกาสหน้าเรียนเชิญแวะมาซื้อสินค้าแบรนด์ของเราอีกนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะเธอตอบกลับด้วยรอยยิ้มก่อนหันกลับมาเข้าบทสนทนากับเพื่อนต่อพางเดินออกจากโซนชุดชั้นในพนักงานสาวเมื่อพ้นล่างลูกค้าคนสวยรีบหันมาเมาส์กับเพื่อนพนักงานด้วยกันอย่างสนุกปากนี่แกลูกค้าคนนั้นสงสัยนางคงเป็นพวกยูทูบเบอร์เนาะหรือไม่ก็พวกขายงานโชว์น้อยชิ้นนั่นแหละผู้หญิงสมัยนี้นะหน้าหนาจริงๆขนาดพวกเราขายชุดชั้นในยังไม่กล้าใส่โชว์ให้ใครเห็นเลยนอกจากผัวตัวเองแน่สิเงินมันดีแลกกับความด้านก็เอาอยู่แล้วนี่ท่าทางไม่รู้เรียนจบหรือยังนะดูวัยรุ่นอยู่เลยนี่แต่นางหุ่นเสียอยู่นะอกนะคับดีน่ะไม่ธรรมดานะยะเพื่อนในแผนกได้ฟังถึงกระเบะปากโค้งลงอย่างนึกหยัน
แหมเต้าสมัยเนี้ยมันปั้นได้ทั้งนั้นเลยย่าขายของมาตั้งกี่ปีไม่รู้หรือไงไปละแยกจ่ายไปทำงานดีกว่ายอดยิ่งตกๆอยู่เดี๋ยวเดือนหน้าจะไม่มีกินเอาเมื่อหนำใจในการนินทาจึงหันไปทำหน้าที่กันตามเดิมชานิสาอัศวะหญิงสาววัย23ปีโดยชีวิตที่ต้องดิ้นรนช่วยมารดาอย่างพัชชาหาเงินตั้งแต่เด็กเพื่อส่งเสียตัวเองและน้องชายเรียนทุกนาทีเงินจึงมีความหมายและสุดท้ายเงินที่หามากับพอแค่ค่าเทอมของน้องชายส่วนตัวเธอเองจำต้องหางานอื่นทำเสริมหากอยากเรียนให้จบส่วนบิดาเลิกลากับมารดาไปตั้งแต่เธอและน้องชายยังเด็กภาพจำสุดท้ายคือแม่จูงเธอและอุ้มน้องชายออกจากบ้านหลังหนึ่งในหน้ามีแต่น้ำตาเด็กอายุ5ขวบอย่างเธอไม่เข้าใจในวันนั้นจำได้เพียงหลังจากนั้นแม่พาเธอและน้องชายมาเช่าห้องอยู่ในจังหวัดขอนแก่นทำไมแม่ถึงเลือกที่นี่เธอเองไม่รู้เหตุผลพัชชาใช้เงินที่มีติดตัวลงทุนเปิดร้านอาหารตามสั่งใต้ตึกอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวเธอคือเด็กน้อยผมยาวที่ไม่มีโอกาสได้ออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆเพราะต้องช่วยแม่เลี้ยงน้องวัย2ขวบอีกทั้งต้องวิ่งขึ้นลงเพื่อส่งอาหารให้กับลูกค้าในตึกเมื่อเข้าโรงเรียนเธอมักให้มารดาซื้อขนมคุกกี้ยกปี๊บแล้วมานั่งแบ่งใส่ถุงเองเพื่อเอาไปขายให้กับเพื่อนที่โรงเรียนโตขึ้นมาหน่อยเธอซื้อกิฟต์สีสันสดใสจากแม่ค้าในตลาดในราคาส่งแล้วมาขายให้กับเพื่อนๆในราคาปลีกกำไรส่วนต่างที่ได้เธอให้กับมารดาทั้งหมดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าเรียนชีวิตหญิงสาววนเวียนอยู่แต่กับการหาเงินหาเงินและหาเงินเท่านั้นพัชชาสอนลูกเสมอว่าเราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาแต่จะไม่ขายตัวและไม่ยุ่งกับของผิดกฎหมายมารดาของเธอเป็นคนรูปร่างหน้าตาสวยตามมาตรฐานหญิงไทยซึ่งน้องชายเธอได้รับ DNA ไปเต็มๆส่วนตัวหญิงสาวเองนั้นคงได้รับเชื้อพ่อมาเต็มเช่นกันชานิสาจึงขอบคุณผู้เป็นพ่อเพราะถ้าไม่ใช่เขาเธอคงไม่โตมาขาวสวยสูงสมบูรณ์แบบสะดุดตาเช่นนี้แม่คะพ่อเธอชื่ออะไรเหรอคะพ่อของเธอไม่เคยมีชื่อที่แท้จริงกับเขาหรอกลูกเธอรู้ไปก็เท่านั้นฟังดูน่าสงสัยพิกลแต่ช่างเถอะในเมื่อเขาไม่ต้องการเป็นพ่อของเธอทำไมเธอต้องแคร์พัชชาเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวลูกทั้งสองของหล่อนจึงได้รับการสั่งสอนมาเช่นนั้นเมื่อเริ่มโตเด็กสาวเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จึงขอมารดาสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาลและกู้เงินจากภาครัฐเพื่อส่งตัวเองพัชชาเชื่อว่าทุกอย่างที่ชานิสาตัดสินใจต้องแน่ใจและเชื่อไว้ใจในพฤติกรรมของบุตรสาวจึงไม่คิดขัดหญิงสาวตั้งใจเรียนบวกกับทำงานเสริมในร้านอาหารจนส่งเสียตัวเองเรียนจบในคณะบริหารธุรกิจสาขาการโรงแรมเมื่อเรียนจบแล้วนั้นหญิงสาวกลับไม่ได้ทำงานในสายงานที่ตนเรียนเพราะอะไรน่ะหรือเธอลำพังแม่ขายอาหารตามสั่งคงไม่ไหวถ้าแชมป์จะเรียนวิศวะแต่น้องอยากเรียนมากเธอพอจะช่วยน้องได้มั้ยลูกพนักงานโรงแรมเงินเดือนเริ่มต้น 8,000 บาทแล้วเด็กจบใหม่อย่างเธอโรงแรมระดับ5ดาวที่ได้เซอร์วิสชาร์จหลักหมื่นต่อเดือนคงไม่ต้องคิดหวังเต็มทีเธอคงได้เป็นแค่พนักงานต้อนรับในโรงแรม3ดาวแล้วแบบนี้จะไปพอกินอะไรกันเล่าหรือมันไม่จริง
เธอจึงเริ่มต้นอาชีพนางแบบอิสระแนวเซ็กซี่มีผลงานของตัวเองในเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง OnlyFans โดยไม่สนใจเสียงรอบข้างใดๆนี่นางเชอคิดยังไงถึงไปทำ OnlyFans คิดถึงเงินไงเพื่อนบางคนที่รู้เกิดคำถามกับเธอเพื่อนสนิทในกลุ่มกว่า7คนเลิกติดต่อเธอไปด้วยบางคนรู้สึกรังเกียจกับอาชีพโชว์เนื้อหนังให้คนเสียเงินเข้ามาดูบางคนแฟนสั่งห้ามคบค้าสมาคมกับเธอเพราะอาชีพเช่นนี้ไม่ต่างจากพวกขายตัวแม้ก็ไอ้พวกแฟนๆที่บอกให้เลิกคบกับเธอนี่แหละที่ยอมเสียเงินเดือนละ1,000 กว่าบาทซื้อ Subscribe เข้ามาดูเธอทั้งนั้นสุดท้ายเหลือเพื่อนเพียง2คนที่มีอุดมการณ์เดียวกันนั่นคือเงินอย่างเทียนปางเด็กเอนเตอร์เทนมืออาชีพอีกคนคือตรีมาลานางแบบรับงานถ่ายภาพแนวเซ็กซี่อาชีพของพวกเธอทั้งโดนดูถูกทั้งโดนประณามเหยียดยามสารพัดก็แล้วไงเล่าในเมื่อโลกนี้มันหมุนด้วยเงินตกลงยังไงแกจะกลับคอนโดเลยไหมกลับเลยก็ได้แกถามทำไมวะชานิสาเอียงคอสงสัยอ๋อหรือจะฝากหิ้วผู้ชายกลับไปให้พอเลยเลิกพูดถึงเพศผู้เอียนจะแย่ตีมาลากอกตากลับไปแค่จะบอกว่าคืนนี้ฉันกับนางปางจะไปค้างห้องแกพรุ่งนี้ฉันมีรับงานออกทริปถ่ายรูปรถของทีมงานเนี่ยจะออกตอนเช้าไปค้างห้องแกเดินทางสะดวกหน่อยส่วนนางปางเนี่ยมันบอกว่ามันจะไปหลบหน้าไอเสียที่มันตามตื้อมันอยู่ที่ห้องแกก่อนฮะอ๋อได้ดีเลยเดี๋ยวฉันจะได้ลองชุดใหม่ให้พวกแกดูชานิสาเดินไปคุยไปอย่างไม่สนใจรอบตัวที่เหล่าหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ต่างหันมองความขาวสูงเด่นละหงของเธอคนพวกนี้ทำได้เพียงแค่มองเท่านั้นหญิงสาวไม่คิดคบใครให้วุ่นวายผู้ชายคือจุดอ่อนในชีวิตที่ทำให้เราเสียเวลาหาเงินเป็นที่สุดคติประจำใจของเธอสำหรับเธอแล้วนั้นเงินมาก่อนส่วนผู้ชายกรุณาไปต่อแถวท้ายสุดหญิงสาวมาถึงทางเชื่อมบริเวณรถไฟฟ้าเสียงกรี๊ดสนั่นลั่นทุ่งจากหญิงสาวจำนวนมากดังจุติมาลาเอ่ยถามคนเขากรี๊ดอะไรกันวะเชอไม่รู้อ่ะเธอตอบพางเดินไปสำรวจไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่พวกติ่งกีดาราต่างประเทศน่ะสงสัยจะไลฟ์มาจากเมืองนอกมั้งในบริเวณนั้นมีจัดงาน Meet and Greet ซึ่งออนไลน์สดจากต่างประเทศบนจอขนาดใหญ่โดยดาราชายใบหน้าหล่อเหลาสวมแว่นกันแดดสีดำไลฟ์สดทักทายแฟนคลับชาวไทยตี้แค่นี้ก่อนนะฉันต้องขึ้นรถไฟฟ้าแล้วอ้าวไม่ได้เอารถไปหรอเปล่าเปลืองน้ำมันนั่งรถไฟฟ้าต่อโมไซวินเอาก็ได้ความประหยัดเข้าเส้นบวกกับค่าน้ำมันแพงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจห้างใจกลางเมืองเช่นนี้ขนส่งมวลชนจึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับเธอกลับดีๆล่ะระวังจะโดนแฟนขับโรคจิตตามอีกจบการสนทนาชนิสาเดินตรงไปยังสถานีรถไฟฟ้าตอนนี้เธอตื่นเต้นกับชุดใหม่จนไม่สนใจสิ่งใดๆรอบข้างทั้งนั้นห้องสตูดิโอในกรุงโรมประเทศอิตาลีดาราหนุ่มมาดเข้มหลังไลฟ์ต่อเชื่อมสัญญาณทางไกลผ่านแฟนเพจมาเจโอไทยแลนด์แฟนคลับเสร็จสิ้นชายหนุ่มลุกจากจุดที่ทีมงานเตรียมไว้ให้เสื้อสูทสีขาวทุกช็อตออกพาดบนแขนระหว่างทางเดินมายังห้องแต่งตัวซึ่งจัดเอาไว้เฉพาะเขาเท่านั้นใบหน้าเมื่อไลแว่นสีดำบดบังสายตาเผยให้เห็นถึงความหล่อเหลาทว่าสีหน้าชายหนุ่มกับขรึมมากกว่าเดิมเสมือนเหนื่อยล้ากับบางสิ่งจนอยากหลุดพ้นและหายตัวออกไปจากที่นี่เสียตอนนี้ฐานแฟนคลับในไทยของนายเพิ่มขึ้นมากเลยนะตั้งแต่ประกาศออกไปว่า
นายเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีอีกทั้งชายหนุ่มยังพูดภาษาไทยได้ชัดเจนยิ่งทำให้สาวๆหลงรักในตัวนักแสดงหนุ่มชื่อก้องโลคนนี้ก็ดีครับคนไทยน่ารักพี่เองก็คนไทยนี่ ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกจนลืมไปแล้วว่าเป็นคนไทยนะชายกลางคนผู้ดูแลคุ้มกันชายหนุ่มเอ่ยต่อพางยกแก้วกาแฟร้อนมาวางให้เพียงคู่เสียงประตูถูกเปิดเข้าโดยไม่ขอทำให้ชายทั้งสองเหลียวมองกระทันหันไทเลอร์วันนี้คุณทำได้ดีมากเรตติ้งหนังเรื่องใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายในไทยอาทิตย์หน้าพุ่งกระโจดไปเลยเจ้าของชื่อยังคงไม่เอ่ยคำใดเพียงยกแก้วกาแฟขึ้นจิบอย่างใจเย็นนี่ทางค่ายหนังในไทยติดต่อมาขอร่วมทุนกับทาง WMT ของอเมริกาเพราะแอบรู้มาว่าเธอตกลงรับบทพระเอกหนังไต้ภาคเรื่อง The Be With You เรื่องต่อไปของผมใช่ไหมครับใช่ค่ะเปิดกล้องเมื่อไหร่เสียงถามห้วนราบเรียบดังไม่จริงจังอะไรส่งไปหาผู้จัดการส่วนตัวอย่างนาตาลีที่กำลังตื่นเต้นกับความโด่งดังของนักแสดงหนุ่มซึ่งตนเป็นผู้ดูแลต้นปีหน้าประมาณวันที่นาตาลีเปิดแท็บเล็ตดูตารางก่อนเงยหน้าขึ้นตอบ22มกราค่ะเปิดปีใหม่มาก็ลุยถ่ายเลยอีก3เดือนใช่ค่ะโอเคครับดีเลยอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้ผมจะพักร้อนไม่รับงานใดทั้งสิ้นนะครับถ่ายแบบโชว์ตัวสัมภาษณ์ไม่เอาทั้งนั้นประโยคของนักแสดงหนุ่มดังสายฟ้าฟาดลงกลางหัวผู้จัดการส่วนตัวจนหน้าเหวอร่างใหญ่ยืนขึ้นเต็มความสูงหยิบเสื้อสูทสีขาวก่อนจะว่าต่ออ๋อแล้วก็ไม่ขอรับสายใดๆทั้งนั้นนะครับมีอะไรผมจะติดต่อมาหาคุณเองเดี๋ยวไทเลอร์นี่มันอะไรกันทำไมอยู่ๆมาบอกเอาง่ายๆแบบนี้ล่ะแนทรับงานถ่ายแบบเอาไว้3แบรนด์ไหนจะงานเปิดตัวหนังเรื่องใหม่ที่เข้าฉายที่นิวยอร์กอีกเลื่อนไปทั้งหมดครับเลื่อนทั้งหมดมไม่ได้สินาตาลีตกใจจนแทบหาเสียงตัวเองไม่เจอต้องได้สินะปกติคุณก็เคลียร์ให้ผมได้ทุกเรื่องไทเลอร์แต่นี่มันคุณอยากให้ผมพักแค่3เดือนหรืออยากให้ผมพักยาวแบบออกนอกวงการไปเลยดีอ่ะนะชายหนุ่มพูดพางเดินไปยังประตูห้องบอดี้การ์ดเดินตามอย่างรู้งานพี่ชาวเคลียร์ทางให้ผมหน่อยผมไม่อยากเจอสื่อวันนี้พูดมาเยอะแล้วนะบอดี้การ์ดสัญชาติไทยยิ้มรับพร้อมพยักหน้าก่อนเดินเปิดประตูออกไปโอเคนะแนทอีก3เดือนเจอกันบายล่างสง่าเปิดประตูออกไปจากห้องไม่ยี่หลับผู้จัดการวัยกลางคนที่ยืนตาค้างกับฝันร้ายมาเชโอครูซไทเลอร์หนุ่มหล่อเข้มวัย32ปีดาราดังระดับโลกที่มีผลงานโดดเด่นมากมายเขาขึ้น1ใน5ดาราชายที่มีค่าตัวสูงที่สุดด้วยรูปร่างสมาร์ทสูงใหญ่ผมที่ตอนนี้ไว้ยาวปิดช่วงคอสีน้ำตาลเข้มเช่นเดียวกับสีตากอบใบหน้าชัดเจนได้รูปคมสันชายหนุ่มจึงมักถูกเลือกเป็นลำดับต้นๆในการถ่ายแบบแฟชั่นสินค้าแบรนด์หรูบวกกับฝีมือการแสดงทั้งภาพยนตร์รักโรแมนติกที่เจ้าตัวเล่นเข้าถึงบทบาทยิ่งดูยิ่งอยากสวมรอยเป็นนางเอกจนไปถึงภาพยนตร์แอคชั่นซึ่งเขาทำได้ดีอย่างไม่มีที่ติชวาบนเส้นทางบันเทิงยาวนานกว่า10ปีที่ตนแทบไม่เคยได้ใช้ชีวิตสงบสุขไม่ว่าขยับตัวไปทางไหนต้องเจอปาปาราซีและเหล่านักข่าวโดยเฉพาะช่วงเวลาไหนที่ตนควงสาวหน้าใหม่ไปดินเนอร์
ยิ่งเป็นเรื่องหอมหวานดึงดูดสื่อกระหายข่าวคราวมากกว่าปกติทุกอย่างบีบรัดตัวชายหนุ่มจนเริ่มกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่มันเพราะอะไรในเมื่อเงินไม่ใช่สิ่งที่ต้องการอีกต่อไปเพราะมีมากมายที่ได้จากงานแสดงอีกทั้งหุ้นในบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่ของครอบครัวที่ตนแทบไม่ต้องไปแตะต้องเพราะทุกอย่างถูกบริหารจัดการเป็นอย่างดีโดยบิดาของตนคำตอบที่ตนยังคงอยู่ตรงนี้คือเพื่อแฟนคลับเพื่อคนที่รักและยังอยากเห็นผลงานของหนุ่มลูกครึ่งคนนี้หากเขาหายไปหลายคนที่คลั่งไคล้คงต้องใจสลายไม่น้อย